วนประเด็นของทางคุณชรเองค่ะคุณผู้ชมเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ที่คุณชรเนี่ยเขาได้มีการหายไปนะคะแล้วก็เมื่อวัน2วันคุณชรเองก็ออกมาทำคลิปชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับมานะคะว่าจริงๆก็ไม่ใช่ 800,000 แต่ว่าอยู่ที่ประมาณ 1.4 ด้วยกันแต่ว่าทีนี้อีกหนึ่งเรื่องคือด้วยความที่พอเขาหายไปนานๆเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเขาหนีไปอยู่ต่างประเทศหรือเปล่านะคะก็หนีไปอยู่ตามเพื่อนบ้านแล้วนะไม่ใช่ว่าบินไปนะเพราะว่าตอนนี้สายการบินเขายังไม่ได้มีการให้บริการลักษณะแบบนี้เลยนะคะทีนี้ทางของผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเองก็เป็นหนึ่งหน่วยงานแน่นอนนะคะคุณผู้ชมให้สัมภาษณ์สื่อเยอะแยะมากมายเลยว่าจากที่ดูแล้วคุณชอนเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้หนีหายไปนอกจากนี้ท่านก็มีการพูดถึงประเด็นด้วยว่าล่าสุดที่คุณชอนเดินทางออกต่างประเทศเนี่ยก็คือไปประเทศญี่ปุ่นเดือนธันวาคมนะคะพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยถึงกรณีที่นายชอนบุรณะหิรันไลฟ์โค้ชชื่อดังที่เปิดบัญชีรับบริจาคเพื่อดับไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เชื่อว่าชอนเนี่ยยังอยู่ภายในประเทศไทยเนื่องจากว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่มีการคุมเข้มตลอดแนวชายแดนประกอบกับประเทศไทยยังไม่เปิดด่านพรมแดนทำให้ยากต่อการหลบหนีในขณะที่การตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าออกล่าสุดของนายชอนก็พบว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศไปยังประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนธันวาคมของปีที่แล้วค่ะหรือว่าปี62ซึ่งขณะนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถี่ในการเดินทางเข้าออกนอกประเทศนะคะว่ามีความผิดปกติหรือไม่อย่างไรค่ะการตรวจสอบล่าสุดไม่ทราบว่าเดินทางออกนอกประเทศไปยังครับคือจากที่ประเทศไทยเรายังไม่มีการเปิดพรมแดนนะครับถึงแม้เขาจะถือพาสปอร์ตอย่างไรเราไม่เปิดด่านเราไม่เปิดเขาก็ออกทางช่องทางราชการกำหนดไม่ได้นะครับในส่วนทางราชการกำหนดผมยืนยันว่าไม่ได้แต่ทางช่องทางธรรมชาตินั้นผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าจากการที่มาตรการในการเข้มงวดกดขันที่ซีนแนวชายแดนทั้งหมดร่วมกับฝ่ายทหารฝ่ายปกครองตำรวจพื้นที่ตชด.แล้วก็ตตม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นผมเชื่อว่าคุณในความคิดเห็นส่วนตัวคุณชอนน่าจะอยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าการที่เขาก็เป็นคนที่คนเริ่มรู้จักแล้วก็พบหน้าก็คงจำได้ก็คงมีเบาะแสเพราะนั้นเขาก็ต้องคงเก็บตัวนะครับอันนี้ในความเห็นส่วนตัวนะครับว่าถ้าจะออกทางธรรมชาตินั้นก็คงจะยากเพราะตรงนี้เท่าที่เราเข้มงวดกดขันนะครับจากการตรวจสอบประวัติได้มีเดินทางออกล่าสุดไปที่ประเทศไหนบ้างพอทราบไหมครับที่ออกล่าสุดนะครับมีการออกทางสนามบินเชียงใหม่ไปญี่ปุ่นเมื่อประมาณเดือนธันวาปีที่แล้วนะครับแล้วก็กลับเข้ามาเขาเดินทางไปต่างประเทศบ่อยไหมครับตรงนี้ผมกำลังให้ทางฝ่ายเทคโนโลยีในการตรวจสอบเช็คการเข้าออกเขาว่ากี่ครั้งนะครับตอนนี้ยังไม่ได้รับงานขึ้นมาแต่ได้สั่งการไปแล้ว